ท่านสาธุชนผู้มีกิจการงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั้งหลายอาตมาภาพขอแสดงความยินดี ในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ในทางธรรมโดยเฉพาะอาตมาไม่มีความรู้ทางเทคนิคอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมมีสิ่งที่จะต้อนรับท่านทั้งหลายก็แต่ด้วยธรรมปฏิสันฐานคือให้ความรู้ความเข้าใจให้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ และการบรรยายนี้ก็มีหัวข้อเรียกว่าวิญญาณแห่งเกษตรกรรมหมายถึงเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าเกษตรกรรมในทางฝ่ายนามธรรมซึ่งก็มีหลักการไปตามแบบฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายจิตใจส่วนฝ่ายเรื่องวัตถุธรรมนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายได้ศึกษาอบรมกันมามากมายแล้วแม้เราจะใช้คำว่าวิญญาณแห่งเกษตรกรรมมันก็ยังเนื่องมาถึงไอ้เรื่องทางฝ่ายวัตถุอยู่ดีเนี่ยตามมากตามน้อยทั้งแรกที่สุดก็จะนึกกันก่อนถึงเรื่องเกษตรกรรมนี่คำว่าเกษตรกรรมพูดง่ายๆก็คือการทำนามันเปลี่ยนแปลงอย่างที่ยิ่งกว่าหน้ามือเป็นหลังมือตามประวัติที่เป็นมามันเปลี่ยนแปลงก่อนนู่นการทำนาก็คือการทำนาหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆของมนุษย์เนื่องจากไอ้ข้าวที่เกิดอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันหมดลงมันไม่พอที่เราเรียนรู้กันตามประวัติก่อนนี่ไม่ได้ทำมาไปเก็บมาจากในป่าแต่พอคนมันมากขึ้นมันก็ไม่พอมันหมดมันก็ต้องมีการทำนาการทำนาก็คือการทำการหาเลี้ยงชีวิตประจำวันของแต่ละคนและทุกคนนี่เรียกว่าแบบหนึ่งต่อมามันก้าวหน้ามากจนไปมันก็เปลี่ยนเป็น การทำนาไว้แลกเปลี่ยนกันหรือทำการซื้อขายทำมากเขาไว้แลกเปลี่ยนกันเป็นการซื้อขาย ต่อมามันก็อยู่ในกำมือของพวกเศรษฐีพวกคนมีอำนาจมันก็เป็นการรวบรวมหลักทรัพย์อย่างเศรษฐีครั้งพุทธกาลก็ทำนาเนี่ยมีคนมากจะกันทำนาจนกระทั่งกลายเป็นอำนาจเงินขึ้นมาแล้วเราจะบีบบังคับผู้อื่นขั้นมาถึงยุคปัจจุบันนี้การทำนาใกล้ไปถึงเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วทำนาเพื่อให้มีอำนาจควบคุมตลาดข้าวแล้วก็จะครองโลกมันกลายเป็นทำนาเพื่อครองโลกก็นี่เป็นการหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆของคนป่าคนแรกเป็นมนุษย์
เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเครื่องมือครองโลกนะในประเทศที่เป็นมหาเศรษฐีมันทำหน้าเพื่อจะเอาประโยชน์เพื่อจะรวบรวมอำนาจนี้จะครองโลกดูสิมันเปลี่ยนแปลงเท่าไรวิญญาณของเกษตรกรรมมันอยู่ในร่องในรอยมันเปลี่ยนขอให้พิจารณาดูจนพบว่าเรากำลังตกอยู่ในปัญหาอย่างไรซึ่งจะต้องแก้ไขจากการเลี้ยงชีวิตไปวันของคนป่ามันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับจะครองโลกของพวกมหาอำนาจในยุคปัจจุบันพิจารณากันโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือคำว่าเกษตรนั้นมันเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมันเป็นเขตเฉยๆคำนี้แปลว่าพื้นนา ที่ดินที่ใช้เป็นพื้นนานั่นคือคำว่าเกษตรมันเป็นเกษตรกรก็คือเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นพื้นนาแล้วก็ทำพื้นดินให้เป็นประโยชน์สุดที่จะทำได้เป็นปัจจัยแก่ชีวิตในขั้นต่ำสุดนี่ก็เป็นปัจจัยแก่การเมืองมีอำนาจทางการเมืองได้โดยการทำนาทับผู้อื่นหมดมันยังมีปัจจัยหลายอย่างที่ว่าจะต้องประสานกันการทำนาคือการทำพื้นดินพื้นนาให้เป็นประโยชน์ในครั้งพุทธกาลในอินเดียเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติเพราะความรอดมันอยู่ที่การทำนาผู้ขยันขันแข็งในการทำนาหรือประเทศใดขยันขันแข็งในการทำนาก็เป็นประเทศนำหน้าหรือก้าวหน้าประเทศศักกยะของพระพุทธเจ้าก็มีชื่อเสียงในเรื่องนี้ในเรื่องการทำนาแต่ควรจะรู้ว่าการทำนามีสองความหมายมีสองชนิดหรือสองความหมายทำนาอย่างมีผลเป็นวัตถุอย่างที่พูดมาแล้วนั่นก็อย่างหนึ่งแต่มีการทำนาแบบของพระพุทธเจ้าคือทำนาด้วยจิตใจให้ได้รับสิ่งประเสริฐทางจิตใจทำนาทางวัตถุก็ได้รับสิ่งประเสริฐทางวัตถุคือเป็นข้าวเปลือกแต่ถ้าว่าทำนาทางจิตใจได้ผลเป็นความสงบเย็นแห่งจิตใจเป็นความสุขทางจิตใจถ้าท่านเล็งไกลไปถึงพระนิพพานนู่นนี่ควรจะทราบกันว่าสักเล็กน้อยพระพุทธเจ้าท่านได้อวดกับพวกชาวนาทั้งหลายว่าท่านก็ทำนาศรัทธาเป็นเมล็ดพืชความภาคเพียรเป็นน้ำฝนอะไรสารพัดอย่างเลยจนในที่สุดทำนาเสร็จแล้วก็ได้รับผลเป็นอมตะคือความสุขสงบเย็นที่เรียกว่านิพพานถ้าเราจะพูดถึงวิญญาณแห่งเกษตรกรรมแล้วควรจะนึกถึงทั้งสองอย่างทำนาทางวัตถุก็ได้ข้าวเปลือกทำนาทางฝ่ายจิตใจก็ได้นิพพานหรือนิพพุติคือชีวิตเย็นชั่วคราวเรียกว่านิพพุติชีวิตเย็นตลอดไปไม่กลับร้อนอีกก็เรียกว่านิพพานชีวิตที่เย็นชีวิตที่ถึงที่สุดแห่งความสุขนี่ควรจะรู้ไว้
มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างในการทั้งนั้นจะทำนาทั้งอย่างจิตใจก็มีธรรมะมากมายประกอบกันเป็นการทำนามีศีลมีสมาธิมีอะไรต่างๆสำเร็จแล้วเป็นมรรคผลนิพพานออกมาอยู่ที่ทำนาทางวัตถุก็ได้ข้าวเปลือกมาแล้วจะเอาไปใช้ในความมุ่งหมายอย่างไรจะกินจะขายให้จะเป็นหลักทรัพย์หรือจะว่าเป็นอำนาจครองโลกกันก็ได้ลองใครทำนาได้มากที่สุดจนขายชนะทุกประเทศบันดาลให้เป็นอย่างไรก็ได้มันก็ครองโลกปัจจัยทางวัตถุการทำงานทางวัตถุมันก็ต้องมีความรู้เป็นเทคนิคซึ่งท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วคำว่าเทคนิคเป็นภาษาต่างประเทศคำว่าไทยๆแล้วก็คือคำว่าเคล็ดเคล็ดสำหรับทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้โดยง่ายนั่นคือเทคนิคถ้าชอบคำฝรั่งก็เรียกว่าเทคนิคชอบคำไทยก็เรียกว่าเคล็ดนะคำว่าเคล็ดนะสำหรับจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วยังจะต้องมีทุนต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ธรรมชาติจนต้องมีน้ำต้องมีปุ๋ยต้องมีสัตว์พาหนะเช่นวัวและควายเป็นต้นต้องมีพันธุ์ข้าวที่ดีแล้วจะยังมีหญ้าสำหรับปราบโรคศัตรูพืชนี่ปัจจัยหลายๆอย่างเหล่านี้ก็มีในการทำนาทางวัตถุทำนาทางจิตเพื่อไปนิพพานก็มีปัจจัยหลายหลายอย่างซึ่งจะต้องรู้เอาไว้เพราะว่ามันมาใช้แทนกันก็ได้การทำนาทางธรรมะมีธรรมะเป็นปัจจัยแต่ธรรมะนั้นเอามาใช้ในเรื่องการทำนาอย่างวัตถุนี่ก็ได้ปฏิบัติธรรมะให้สำเร็จประโยชน์มันก็มีหลายหมวดด้วยกันที่เรียกว่าคราวาสธรรมมีสัจจะจริงมีความจริงจริงที่สุดจริงในทุกความหมายจริงในหน้าที่การงานโดยเฉพาะจริงในความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์จริงยังมีสัจจะมีความจริงแล้วก็มีธรรมะบังคับตัวเองให้มันจริงอยู่ได้ตลอดไปถ้ามันจะปวดมันก็มีขันติคืออดกลั้นอดทนเพราะเมื่อทำอะไรจริงๆมันต้องมีความเจ็บปวดต้องมีอดทนเพื่อไม่ทนมากเกินไปก็ต้องมีสละออกอะไรที่ไม่ควรมีอยู่ในใจสละออกเช่นอบายมุขเป็นต้นสละออกก็ได้เท่าไรก็ตัดปัญหาอะไรมากนะเลยไม่ต้องทนมากอย่างนี้ก็มีธรรมะบางหมวดเรียกว่าอิทธิบาทถ้าเจอคงได้ยินได้ฟังกันมาแล้วสอนกันมาตั้งในโรงเรียนประถมมัธยมแปลว่าเครื่องให้สำเร็จในกิจการงานในหน้าที่มีฉันทะคือความพอใจ ในสิ่งที่จะทำเกิดความอยากจะทำเมื่อเราหิวข้าวมันก็ต้องไปกินข้าวทีนี้เกิดความอยากที่จะทำอยากจะทำงานนี่ก็ฉันทะพอใจมันก็ทำได้มากก็เป็นวิริยะภาคเปลี่ยนขึ้นมาก็อาหารอดทนขึ้นมามันก็มีความเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าจิตตะแล้ววิจภาควิจัยค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าวิมังสาได้สี่อย่างนี้งานมันก็สำเร็จ
ทีนี้ที่มันไกลไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นคือสำหรับทำนาไปนิพพานกันเลยเรียกว่าโพชฌงค์ยืมมาใช้ทำนานี่ก็ได้ทำนาเดี๋ยวนี้รู้เรื่องโพชฌงค์ไว้บ้างก็จะดีอันที่หนึ่งเรียกว่าสติโพชฌงค์หรือสติสัมโพชฌงค์เอาแต่สั้นๆเรียกว่าสติหมายความว่าความระลึกได้ท่วนทีรอบคอบไม่ขาดตกบกพร่องนี่มีสติในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานมีสติแล้วก็มีที่สองคือธรรมวิจยะเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ว่าธรรมวิจัยคำว่าวิจัยที่ใช้พูดกันอยู่เดี๋ยวนี้อยากจะเป็นคำใหม่เป็นคำเป็นพันๆปีมาแล้วก็ใช่ธรรมวิจัยแยกใกล้ควรค้นคว้าหาเหตุผลรู้จักรอบตัวของไอ้สิ่งที่เราจะวิจัยนี่เรียกว่าธรรมวิจัยความรู้รอบตัวทั้งหมดสติระลึกออกมาแล้วมันเลือกว่าอะไรจะต้องใช้เป็นหลักอะไรจะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจัยมันขึ้นได้แน่นอนว่าอะไรเพื่ออะไรอะไรอย่างไรแล้วก็ลงมือทำนี่เรียกว่าวิริยะคำนี้โดยมากอธิบายกันว่าความเพียรแต่ความจริงมันมีความกล้าหาญรวมอยู่ด้วยเมื่อได้ยินคำว่าวิริยะแล้วก็ให้รู้จักความหมายทั้งสองคำนั้นคือความเพียรภาคเพียรกับความกล้าหาญรวมกันอยู่ถ้าไม่มีกล้าหาญก็เพียรไปไม่ไหวถ้ามันไม่มีเพียรก็กล้าหาญไปไม่ไหวนี่เรียกว่าวิริยะรวมกันสองความหมายว่าทั้งกล้าทั้งภาคเพียรนี่ความภาคเพียรเนี่ยมันเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยต้องมีสิ่งหล่อเลี้ยงคือความพอใจดังนั้นเราต้องทำให้เกิดความพอใจในสิ่งที่กำลังกระทำนั่นเรียกว่าปีติถ้าเกิดความพอใจในสิ่งที่กระทำแล้วมันไม่เหนื่อยถ้ามันไม่พอใจแล้วทำอะไรสักนิดมันก็เหนื่อยว่าแก้ตัวมันขี้เกียจก็เลิกไปนะการที่จะให้มันภาคเพียรไปได้ยืดยาวนั่นมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปีติพอใจปีติปราโมทย์แล้วแต่จะเรียกพอใจยินดีในสิ่งที่กำลังกระทำอยู่โดยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเป็นการได้ที่ดีแล้วจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแล้วมันก็พอใจมีปีติ พอมีปีติไปตลอดเวลาทำไปด้วยปีติ การงานมันจะเข้ารูปลงร่องลงรอยสำเร็จรูปเข้ารูปเรียกว่าเข้ารูปก็แล้วกันเรียกเป็นบาลีว่าปัสสัทธิสงบรำงับเข้ารูปปัสสัทธิถ้าปีติตลอดเวลามันก็คารูปพอลงรูปลงรอยอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิคือรวมกำลังทั้งหมดคำว่าสมาธินั่นมีความหมายละเอียดอ่อนมากเพื่อมันจิตมันสะอาดบริสุทธิ์มันไม่ถูกกลุ่มในกิเลสนี่มันสะอาดเนื้อมันก็เข้มแข็งตั้งมั่นและเข้มแข็งแล้วก็ว่องไวคล่องแคล่วในหน้าที่ที่ฝรั่งมันชอบพูดกันนะก็ active แคล่วคล่องว่องไวในหน้าที่ที่จะต้องทำคำว่าสมาธิเนี่ยมีความหมายถึง3อย่าง
ชื่อว่าสะอาดจากกิเลสไม่มีกิเลสบ้าๆรบกวนก็มั่นคงรวมกำลังหมดเป็นกำลังเดียวก็แคล่งว่องไวในหน้าที่ของมันรวมสามอย่างนี้เรียกว่าสมาธิอย่าไปเข้าใจผิดๆไปนั่งนิ่งๆเป็นหัวหลักหัวต่อแล้วก็เรียกว่าสมาธิซึ่งเข้าใจผิดกันอยู่มากถ้าเป็นสมาธิแล้วมันสะอาดมันเข้มแข็งและว่องไวในหน้าที่แต่รักษาสมาธิในการงานเรื่อยไปก็เรียกว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉยอยู่เฉยซึมกระตือเป็นคนหลับครึ่งตื่นครึ่งคำว่าอุเบกขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่โดยมากมันเข้าใจกันอย่างนั้นอุเบกขาวางเฉยถ้าเอาใจความไม่ถูกต้องมันก็หมายความว่าควบคุมความเป็นอย่างนั้นไว้จนกว่าจะเป็นผลออกมารักษาความถูกต้องว่าอย่างเฉยๆเรื่อยไปเป็นเกิดผลออกมาที่เขาคำเปรียบที่ใช้สอนกันก็ว่าเหมือนอย่างว่าถนนก็ดีแล้วรถก็ดีแล้วม้าก็รู้เรื่องดีแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปสารถีเพียงแต่ถือเชือกไว้เฉยๆสารถีเพียงแต่ถือเชือกอยู่เฉยๆม้าก็พาวิ่งไปอย่างถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างนี้มันวางเฉยชนิดไหนคุณดูวางเฉยต่อเมื่อมันถูกต้องแล้วรักษาความถูกต้องนั่นไว้ให้ได้ถ้าอย่างชาวนาทำนาเนี่ยดินก็ดีแล้วน้ำก็ดีแล้วไถดีแล้วอะไรดีแล้วใส่ปุ๋ยดีแล้วถูกต้องแล้วก็วางเฉยได้ไงวางเฉยจนกว่าข้าวมันจะออกรวงมาหรือรักษาความถูกต้องให้คงที่อยู่อย่างใกล้กับเฉยๆเนี่ยรักษาความถูกต้องนั่นเอาไว้ให้เป็นอุเบกขามันก็ออกผลมาในที่สุดธรรมะนี่ธรรมนาอมตะได้ผลเป็นนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกและใช้เคยฟังดูดีๆว่ามันเป็นอย่างไรสติข้อหนึ่งคือสติระลึกได้รอบด้านว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรยังไงเกี่ยวข้องกันอย่างไรอยู่ที่ไหนหลักวิชาพื้นฐานโดยรอบตัวนี่ แล้วก็สองธรรมวิจยะเลือกเป็นเฉพาะเอามาในทุกอย่างที่จะมาเป็นหลักการหรือเป็นอุปกรณ์หรือเป็นอะไรมันเลือกเป็นเหมาะสมทุกอย่างเอามาประกอบกันข้าวนี่ที่สองนี่ก็ลงมือทำด้วยความภาคเพียรและกล้าหาญเรียกว่าวิริยะเป็นเรื่องที่สามเรื่องที่สี่มีความถูกต้องพอใจชื่นใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เหน็ดไม่เหนื่อย นี่เรียกว่าปีติหล่อเลี้ยงอยู่อย่างนี้เรื่อยไปมันก็เข้ารูปมันก็ลงรอยมันก็เดินไปตามความถูกต้องของการงานเรียกว่าข้าวรูปหรือปัจจทิพอเป็นข้าวรูปแล้วก็เพิ่มน้ำหนักลงไปที่สิ่งนั้นอย่างเดียวเหมือนเป็นสมาธิอยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งเดียวเรียกว่าสมาธิมีความถูกต้องมีความเข้มแข็งมีความว่องไวอยู่ในตัวแล้วก็เรียกต่อไปนี้ก็คุมไว้อย่างนั้นนะคุมความถูกต้องอยู่อย่างนั้นนะจนกว่ามันจะออกผลมานี่เรียกว่าอุเบกขาเจ็ดอย่างนี้ปฏิบัติแล้วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ที่เอามาใช้ในทำนาเอามาใช้ในการทำนาไถนาหรือควายก็มีสติระลึกถึงสิ่งที่จะต้องทำหรืออะไรที่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรก็ระลึกมันหมด
มันก็วิจัยในการจะใช้อะไรเมื่อไรอย่างไรก็ทำด้วยความพอใจกลางแดดเหงื่อโซมท่วมตัวก็พอใจยิ้มแฉ่งนี่หมายถึงทำหน้าแบบเก่าชาวนาแบบนี้จะหาดูยากไถนาอยู่กลางแดดยิ้มแฉ่งมีแต่หาดูยากมีแต่คนด่าผีสางเทวดาปีติหล่อเลี้ยงความภาคเพียรไหวจนไอ้ข้าวรูปลงรอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าแขนงไหนมันข้าวรูปลงรอยสัมพันธ์กันดีเรียกว่าปฏิสัทธิในการงานทำนาที่บ้านที่นาที่นี่เพิ่มกำลังจิตเพิ่มกำลังอะไรทุกๆอย่างลงไปเต็มที่ในความถูกต้องว่ามันถูกต้องแล้วนี่คือสมาธิดูความถูกต้องอย่าให้ผิดพลาดได้อย่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้เรียกว่าอุเบกขาเดี๋ยวข้าวก็ออกรวงมามีการทำนาเพื่อไปนิพพานนู่นเอามาใช้ทำนาเพื่ออยู่ที่นี่ในทำนาข้าวกินความลับมันอยู่ตรงที่ว่าจะต้องพอใจในการที่ได้ทำนาเมื่อคนมันไม่อยากทำนาวัยรุ่นหนุ่มสาวมันไม่อยากทำนามันอยากไปสุขสนุกสนานอะไรก็มันก็ไม่รู้อย่างนี้มันไม่มีทางเพราะมันไม่พอใจในสิ่งที่ได้ทำมันไม่มีปีติในสิ่งที่ได้ทำเขาจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ได้ทำเรื่องสมัยนี้มันมีเรื่องยั่วยวนมากดึงไกลๆจนไม่มีใครอยากจะทำนาไม่มีใครอยากจะทำนาไม่อยากจะสำเริงสำราญไปตามแบบของกิเลสตัณหาร วมความว่าจะทำนาอย่างวัตถุเป็นข้าวเปลือกก็ดีทำนาอย่างธรรมะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีมีความหมายอย่างเดียวกันนะ มันมีความหมายอย่างเดียวกันกายกับใจกายมันก็แผ่นดินใจมันก็คนมาทำแผ่นดินนั่นแหละให้เป็นมรรคผลนิพพานนี่ก็ทำนาแบบพระพุทธเจ้าเอาแผ่นดินเอากายเป็นแผ่นดินแล้วก็ทำด้วยจิตใจวันรุ่งมรรคผลนิพพานทำนาชาวบ้านก็แผ่นดินเป็นแผ่นดินเอาคนเป็นผู้ทำนาได้คนมาเป็นข้าวเปลือกโดยหลักการมันก็เหมือนกันคือการทำแผ่นดินให้เกิดเป็นผลผลิตที่น่าพอใจขึ้นมาแล้วก็ทำด้วยความรักความพอใจสิ่งกระตุ้นใจให้ทำมันก็มีต้องมีไม่มีไม่ทำไม่มีก็ทำไม่สนุกเพราะมันต้องมีสิ่งกระตุ้นเตือนใจปฏิบัติธรรมะเพื่อไปนิพพานก็มีสิ่งกระตุ้นเตือนใจจะลำบากยากเย็นก็ทำนาอย่างนี้ซะอีกแต่ก็ทำได้ไม่ว่าจะทำนาอย่างนี้ทำนาอย่างธรรมดาได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสิ่งกระตุ้นใจผลักดันอยู่ในจิตใจให้พอใจในการกระทำเมื่อจะมาแรกๆบวชนี่ก็ยังเคยไปเที่ยวดูไปบิณฑบาตไปตามพันนาไปตามที่เขาทำนาคนแก่คนผู้สูงอายุไปทำนาไถนาอยู่กลางแดดเหงื่อไหลท่วมตัวแต่ยิ้มไม่ใช่หน้าบูดบึ้งยิ้มอยู่ตลอดเวลาแวะเข้าไปเยี่ยมใกล้ๆบอกว่าแกนะบอกว่าแกพูดว่าทำนา
เอาข้าวใส่บาตรสักช้อนเถิดเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยหมายความว่าพูดกันจะมาที่เป็นพระแกขอทำนาเอาข้าวใส่บาตรสักช้อนคิดดูอย่างนี้มันจะมีปัญหาอะไรมันต้องการเพียงเท่านี้แต่ถ้ามันต้องการมากกว่านั้นจะทำนาเอาอะไรเอาเงินเอาอำนาจเอาอะไรอย่างนั้นมันก็ยิ้มอยู่ไม่ได้เอามันเครียดตลอดเวลานี่ก็ต่อสู้ดิ้นรนเรื่องขายข้าวไม่ได้แพงบ้างอะไรบ้างยุ่งกันไปหมดมันไม่เหมือนกับคนที่ว่าทำนาเอาข้าวใส่บาตรสักช้อนเถอะเจ้าเอ้ยนี่คอยรู้ว่าการทำนามันเปลี่ยนจากอย่างนั้นมาเป็นอีกอย่างที่ว่าจะร่ำรวยจะมีอำนาจหลักทรัพย์มีอำนาจการซื้อมีอำนาจหมุนโลกไปเลยนี่คอยเราทราบกันไว้เถอะว่าเกษตรกรรมมันมีวิญญาณวิญญาณอยู่ที่ไหนมีหัวใจอยู่ที่ไหนผลิตแผ่นดินให้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดถ้าอย่างลูกก็ทำนาได้ข้าวมากถ้าอย่างทำมากก็ทำร่างกายจิตใจให้ได้มรรคผลนิพพานมานี่เอกลักษณ์ไทยทำหน้าอย่างพอใจอย่างบูชาในหน้าที่การงานถ้ายังถือสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ไทยอยู่ชาติไทยจะไปรอดถ้าไปถือระบำบรรเล่เป็นเอกลักษณ์ไทยแล้วก็คอยดูมันกำลังจะเข้ามามันกำลังจะเข้ามา กายกับใจไปด้วยกันไปด้วยกันไม่แข่งแย่งกันไม่กีดไม่เอาเปรียบกันสัมพันธ์กันกายต้องเป็นผู้เหนื่อยจิตใจต้องเป็นผู้บังคับบัญชาถ้าเป็นสหกรณ์กันมันก็พอใจเป็นสุขพอใจเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยากทำนาทำนาชนิดนี้ไม่มีใครอยากทำนาอยากจะไปอาชีพชนิดที่ไม่ต้องออกเหนื่อยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงปัญหาก็เกิดมาตามการเปลี่ยนแปลงเลือกทำนาด้วยวัวด้วยควายทำด้วยเครื่องจักรมันก็มีปัญหามาแต่ก่อนไม่ต้องใส่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้ต้องใส่ปุ๋ยมันก็มีปัญหามาวัชพืชซึ่งไม่เคยมีมันก็กลับมีขึ้นมาเพราะว่าไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันถูกกระทำให้เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนในครั้งโบราณครั้งสมัยโน้นซึ่งว่าธรรมชาติยังช่วยได้มากนี่เรารู้จักแก้ปัญหากันให้รู้ล่วงไปได้ดีการประชุมกันสัมมนากันอะไรกันก็พิจารณาโดยรอบคอบโดยแยบคายที่ว่าจะทำนาให้สนุกได้อย่างไรพอพูดว่าทำนาให้สนุกบางคนมันก็บ้าแล้วนี่มันพูดบ้าบ้าบอบออะไรของมันว่าทำนาให้สนุกถ้าทำนาสนุกนั่นแหละจะเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าทำนาด้วยความไม่สมัครใจด้วยเครียดครับอัดแล้วก็ไม่มีธรรมะเลยไม่มีธรรมะเลยแล้วก็จะต้องเดือดร้อนแล้วบางทีจะต้องเลิกไปเป็นอันธพาลต้องเลิกการทำนาไปเป็นอาชญากรอันธพาลทำไปไม่ได้ ต
้องมีธรรมะมีธรรมะสำหรับทำนาให้สนุกให้เข้าถึงในวิญญาณหรือเจตนารมณ์ของการทำนาให้ถูกต้องนึกว่ามันเป็นการทำชีวิตให้มีค่าทำแผ่นดินให้มีค่าทำแรงงานให้มันมีค่าแสดงความเป็นมนุษย์กันให้เต็มที่ถ้ามีเจตนาอย่างนี้การงานจะสนุกในโรงเรียนเกษตรกรรมของท่านทั้งหลายเคยสอนกันอย่างนี้ไหมว่าทำนาให้สนุกได้อย่างไรด้วยจะสอนกันแต่เทคนิคอย่างอื่นมากมายท่วมหูแต่คงจะไม่ได้สอนว่าทำนาให้สนุกกันจะทำอย่างไรอาตมาคิดว่านี่จะเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจหรือจะต้องมีจะต้องใช้จะทำงานอะไรก็ได้ไม่เฉพาะทำนาทำงานให้สนุกทำงานให้สนุก ยิ่งเหงื่อออกยิ่งสนุก ถ้ารู้ความหมายของการกระทำรู้คุณค่าของการกระทำยิ่งเหนื่อยยิ่งพอใจเพราะว่ามันได้ทำมันใกล้ความสำเร็จการทำนาให้สนุกนั่นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละธรรมะนั่นแหละถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแล้วไม่มีทางที่การงานจะสนุกพอเหงื่อออกขึ้นมาก็โกรธไปเป็นอันธพาลปล้นจี้ดีกว่ามันทำนายกลางแดดอาบเหงื่ออยู่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องธรรมะที่จะต้องใช้ในการทำนาทั้งทำนาอย่างวัตถุเอาข้าวและทำนาอย่างจิตใจเอานิพพานไม่ว่าทำนาชนิดไหนต้องมีนี่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะให้ถูกต้องและเพียงพอขอใช้คำสองคำโดยไม่แยกกันคือคำว่าถูกต้องเพียงพอถูกต้องแต่ถ้าไม่เพียงพอก็ไม่สำเร็จไม่ถูกต้องมันใช้ไม่ได้การกระทำนั้นต้องถูกต้องแล้วก็มากพอถูกต้องและเพียงพอมีธรรมะที่ถูกต้องและเพียงพอขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมะครูในโรงเรียนเขาสอนลูกเด็กๆมาอย่างน่าสงสารที่สุดคือสอนเด็กๆกับธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่หลอกก็เหมือนกับหลอกในประเทศอินเดียคำสั่งสอนต้องศาสดาองค์ไหนนัดที่ไหนก็ตามเรียกธรรมะเหมือนกันหมดธรรมะของอาจารย์ชื่อนั่นธรรมะของศาสดาชื่อนี่ธรรมะมันไม่ได้หมายถึงคำสั่งสอนมันหมายถึงอะไรหมายถึงหน้าที่ที่จะทำความรอดให้เกิดขึ้นมามันออกจะมากไปหน่อยแต่ว่าก็ควรจะทราบว่าคำว่าธรรมะในภาษาบาลีอินเดียโบราณนั่นเป็นคำที่แปลกที่สุดเรียกแปลกที่สุดก็ได้คือมันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรทุกสิ่งบรรดามนุษย์จะรู้จักมนุษย์จะไม่รู้จักอะไรก็ตามเรียกว่าธรรมะหมดคือมันหมายถึงธรรมชาติธรรมชาติชนิดไหนธรรมชาติตื่นลึกอย่างไรมีปัจจัยไม่มีปัจจัยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าธรรมะ
ทีนี้กฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะลองคิดดูกันตัวธรรมะตัวธรรมชาติเองก็คือธรรมะตัวกฎที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติก็เรียกธรรมะทีนี้หน้าที่ตามกฎหน้าที่ตามกฎที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎมิฉะนั้นจะต้องตายไอ้หน้าที่ทั้งหลายเหล่านี้ก็เรียกว่าธรรมะที่ได้ผลเกิดมาจากหน้าที่ได้ผลอย่างไรก็แล้วแต่ทำผิดทำถูกไอ้ผลที่ได้มาก็เรียกว่าธรรมะนั่นมันจะมีอะไรเหลือที่ไม่ใช่ธรรมะจะมีอะไรเหลือธรรมชาติทั้งหลายเรียกว่าธรรมะกฎของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมะผลเกิดจากหน้าที่ก็เรียกว่าธรรมะและอะไรมันจะมีเหลือมันไม่มีอะไรเหลือมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าธรรมะหมดมันเป็นคำประหลาดที่ว่าแปลเป็นภาษาอะไรอะไรก็ไม่ได้ภาษาอื่นจะแปลคำนี้เป็นภาษาอื่นมันแปลไม่ได้อะแปลได้มันก็ไม่ครบไม่ถูกพวกฝรั่งก็พยายามจะแปลคำว่าธรรมะเป็นภาษาอังกฤษนี่พยายามได้คำแปลมาตั้ง30กว่าคำมันก็ยังไม่หมดความหมายของคำว่าธรรมะเลยยอมแพ้ไม่ต้องแปลใช้คำเดิมใช้คำว่าธรรมะใช้คำว่าธรรมะจึงเข้าไปอยู่ในดิกชันนารีของพวกฝรั่งธรรมะหรือธรรมะแล้วแต่สันสกฤตถ้าประกอบอยู่ในธรรมะก็ธรรมิกะธรรมิกธรรมิกมันแปลไม่ได้ที่เราจะต้องเรียกคำนี้ไปตามเดิมเป็นคำที่ประหลาดที่หมายถึงทุกสิ่งนั่นประหลาดอีกทางหนึ่งก็ว่าเป็นคำเดียวธรรมะคำเดียวเนี่ยตอบปัญหาได้ทุกปัญหากี่ล้านปัญหาก็ตามใจคุณถามปัญหามาจะถามข้อไหนคำตอบมันจะตอบได้เดี๋ยวคำว่าธรรมะทำไมทำนาไม่สำเร็จมันขาดธรรมะทำไมทำนาสำเร็จมันมีธรรมะปลีกย่อยอะไรแล้วก็มันขาดธรรมะมันมีธรรมะมันไม่ถูกต้องตามธรรมะมันเป็นคำที่ประหลาดโดยต้องใช้เรียกโดยคำเดิมว่าธรรมะคือ1ธรรมชาติ2กฎของธรรมชาติ3หน้าที่ตามกฎธรรมชาติ4ผลจะเกิดขึ้นแล้วความหมายที่3หน้าที่ความหมายที่3จะจำไว้เถอะตัวธรรมชาติที่1กฎธรรมชาติที่2หน้าที่ตามกฎธรรมชาติที่3เนี่ยความหมายที่3เนี่ยสำคัญที่สุดผลจากหน้าที่นั่นมันขึ้นอยู่กับหน้าที่ถ้ามีหน้าที่มันก็มีผลเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องสนใจแต่มันต้องนับเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมึงจงรู้จักว่าธรรมะนั้นมันแปลว่าหน้าที่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่ครูก็สอนลูกเด็กๆในโรงเรียน ธรรมะแปลว่าหน้าที่แล้วคำนี้มันเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิดมนุษย์เขาก็ใช้คำนี้กันอยู่แล้วหมายถึงหน้าที่มันก็เป็นไปตามธรรมดาสามัญที่ว่ามนุษย์จะคนหนึ่งในสมัยนู้นสมัยที่ยังไม่เจริญยังป่าเถื่อนนี่ก็ตามจะคนนี้เขาได้สังเกตเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ที่เขากำลังกระทำอยู่ที่เพื่อนมนุษย์ของเขากำลังกระทำอยู่ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำจะตายหรือเป็นทุกข์เกียนตายหรือเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเขามองเห็นสิ่งนี้แล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรก็หลุดออกมาทีก่อนเรียกว่าธรรมะหรือธรรมเฉยๆก็ได้
มันมีความหมายเหมือนกับคำว่าหน้าที่หน้าที่ในภาษาไทยธรรมะเป็นภาษาบาลีหน้าที่เป็นภาษาไทยหรือว่าจะแล้วจะภาษาไหนชาติไหนเขาได้ใช้คำนี้มันก็หมายถึงหน้าที่ทั้งนั้นแหละหน้าที่เล็งถึงธรรมะเพราะความหมายมันเหมือนกันคำว่าธรรมะจะเป็นบาลีหรือสันสกฤตหรือภาษาอะไรที่มันใช่ออกเสียงอย่างนี้มันมาจากคำว่าธระคำนี้ว่ายกขึ้นไว้ยกขึ้นไว้ไม่พลัดตกลงไปธรรมะนะจะยกผู้ที่มีนะธรรมะว่าไม่พลัดตกลงไปในความทุกข์ธรรมะมันทรงผู้มีธรรมะธาตุมันทรงตัวเองธาตุเนี่ยธาตุมันทรงตัวเองแต่ธรรมะมันทรงผู้มีธรรมะไม่พลัดตกลงไปสู่ความทุกข์หรือความตายหรือครับเขาก็เรียกมันว่าธรรมะบอกเพื่อให้รู้ก็เลยเรียกใช้คำนี้กันเรื่อยมาแต่เลื่อนความหมายสูงขึ้นจนเป็นเรื่องทางจิตใจหน้าที่ทางจิตใจก็จะต้องทำมาถึงยุคฤาษีนี่นี่แหละนี่ก็ทำธรรมะทางจิตใจสูงขึ้นไปได้รับประโยชน์สูงขึ้นไปมันก็หมายความแต่ว่าหน้าที่เนี่ยมันสูงขึ้นไปมันจะแปลธรรมะว่าคำสั่งสอนมันไม่ถูกธรรมะมันแปลว่าหน้าที่แต่คำว่าคำสั่งสอนก็สอนเรื่องหน้าที่นั่นเองธรรมะคือสิ่งที่จะยกผู้มีให้พลัดตกลงไปสู่กองทุกข์อาตมาอยากจะขอร้องให้ช่วยจดจำกันไว้สักคำนิยามบทนิยามของคำว่าธรรมะ ธรรมะคือระบบการปฏิบัติเพราะมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันต้องเป็นระบบเป็นระบบการปฏิบัติ ที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตตลอดวิวัฒนาการคือชีวิตทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นนี่คือบทนิยามคำนิยามของคำว่าธรรมะระบบปฏิบัติไม่ก็ต้องระบบครบถ้วนทั้งระบบสิ่งเดียวใช่ไหมล่ะระบบปฏิบัติมันถูกต้องเจาะจงถูกต้องแก่ความรอดรอดทั้งทางกายและทางจิตรอดทั้งทางกายคือไม่ตายรอดทางจิตคือไม่เป็นทุกข์รอดทั้งทางกายและทางจิตนี่ก็ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการตั้งแต่ออกจากท้องแม่จนเข้าโลกนั่นแหละออกจากท้องแม่กว่าจะเข้าลงมันมีกี่ขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการก็ตามธรรมะมันให้ความรอดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการความรอดนี่เป็นไปทั้งเพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นคือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่รอดคนเดียวคือรอดด้วยกันทั้งหมดมันยาวหน่อยแต่ความหมายหมดระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตตลอดวิวัฒนาการแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นก็ลองคิดดูมันจะเป็นอย่างไรมันจะวิเศษหรือไม่วิเศษอย่างไรถ้ามีธรรมะแล้วมันรอดมีธรรมะแล้วมันรอดคือมันไม่ตายทั้งทางกายและทางจิตคือมันมีหน้าที่ที่ถูกต้องระบบปฏิบัติคือปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง
ถูกต้องแก่ความรอดนั้นเราอยู่ได้สิ่งนี้แหละคนเนี่ยมันมีการทำหน้าที่ถูกต้องอยู่โดยรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็ตามแต่มันต้องมีความถูกต้องพอสมควรมันจึงรอดแล้วไม่ตายพอผิดเรื่องนี้มันไม่มีธรรมะไม่มีหน้าที่มันก็คือตายสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันมีความถูกต้องของมันอยู่ในหน้าที่หน้าที่ของมันมันก็รอดอยู่ไม่ต้องตายต้นไม้ต้นไม้นี่ก็มีความถูกต้องอยู่มันจึงรอดและไม่ตายต้นข้าวในนาไปเรียนกันไปศึกษาดูให้ดีไม่มีความถูกต้องมันก็ตายหมดวิชาที่ทำต้นข้าวให้งอกงามดีมันก็รวมอยู่ในข้อนี้ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทุกขั้นตอนก็รอดนั่นคือธรรมะเอาไว้สั้นที่สุดก็เหลือแต่ว่าหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดสองสามพยางค์นี่ก็พอหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดนั่นแหละคือธรรมะถ้าคุณจะทำนาให้มันความถูกต้องแก่ต้นข้าวมันมีชีวิตมันถูกต้องแก่ชีวิตแล้วมันก็จะรอดทีเดียวนี้เราไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำนากินข้าวแล้วหมดปัญหามันยังมีเรื่องทางจิตใจอีกมากมายที่มันกัดกินเราอยู่เป็นทุกข์เพราะนั่นก็ต้องถูกต้องด้วยถูกต้องด้วยนี่มันเป็นเรื่องถูกต้องทางจิตใจถ้าผิดพลาดทางจิตใจมันก็ตายทางจิตใจผิดพลาดทางร่างกายมันก็ตายทางร่างกายผิดพลาดทางจิตใจไม่ตายทางร่างกายก็อยู่ได้เป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์ทรมานจนมีอาการเรียกได้ว่าชีวิตนั่นแหละมันกัดเจ้าของถ้าไม่เข้าใจก็เชื่อไปคิดดูความหมายที่จะต้องเข้าใจนี่มีอยู่ชีวิตนั่นแหละมันกัดเจ้าของเพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะชีวิตไม่กัดเจ้าของถ้าไม่อยากให้ชีวิตกัดเจ้าของก็จงมีธรรมะมีธรรมะให้ถูกต้องทั้งทางกายแต่ทั้งทางจิตใจมีความไม่ถูกต้องหมายความว่ามันก็เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาเรียกตามภาษาศาสนาก็ว่าเกิดกิเลสมันกัดเจ้าของมันเร็วกว่าสุนัขสุนัขมันยังไม่กัดเจ้าของในชีวิตที่ไม่มีธรรมะมันเร็วกว่าหมาคือมันกัดเจ้าของเดี๋ยวความรักกัดบ้ารักแล้วมันกัดด้วยความรักเดี๋ยวโกรธโกรธนั่นโกรธนี่ก็กัดด้วยความโกรธเดี๋ยวเกลียดเกลียดเกลียดนั่นเกลียดนี่ก็กัดด้วยความเกลียดเดี๋ยวกลั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 วนั่นนี่กัดด้วยความกลัวเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปดูมวยต้องไปดูกีฬาหาความตื่นเต้นมาซุ้มจิตใจนี่มันก็กัดกัดกัดวิตกกังวลถึงเรื่องที่ยังไม่มามันก็กัดอะไรอาวรณ์ถึงเรื่องที่ล่วงไปแล้วมันก็กัดอิจฉาริษยาเนี่ยมันกัดเรื่องประมาณผู้ถูกอิจฉาริษยายังไม่รู้เรื่องแต่ผู้อิจฉานี่ถูกกัดซะหัวใจแหลกหมดความหวงก็กัดความหึงก็กัดฆ่ากันตายก็ความหึงเหมือนกับว่านี่ตัวอย่างเท่านี้ก็พอแล้วความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงมีในผู้ใดก็กัดผู้นั้นถ้ามีธรรมะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดถึงเกิดก็เกิดในลักษณะที่ไม่กัดจะมีความรักถูกต้องมีความกลัวถูกต้องมันไปในทางถูกต้องเพราะธรรมะมันมีความหมายว่าถูกต้องถูกต้องมันก็ไม่กัดนี่ทำให้มันถูกต้องเถอะมันก็จะไม่มีอะไรกัดแล้วจะดำเนินไปสำเร็จประโยชน์ได้ถ้าเราไม่มีธรรมะไอ้ชีวิตมันจะกัดเจ้าของจะกัดเจ้าของเองหาความสงบสุขไม่ได้
พราะฉะนั้นจึงขอยืนยันว่าทุกคนต้องทำนาในภายในแบบของพระพุทธเจ้าทำนาภายนอกมีข้าวกินมีเงินใช้มันหมดปัญหาไปไม่ถึงครึ่งในภายในมันยังถูกกัดด้วยชีวิตนั่นเองจึงต้องรู้จักทำนาแบบพระพุทธเจ้าให้มีจิตใจบรรลุมรรคผลนิพพานชีวิตก็ไม่กัดเจ้าของไม่กัดเจ้าของโดยประการทั้งปวงอย่าอวดดีว่าทำนามีข้าวกินแล้วพอแล้วหน้าที่พอแล้วมันยังมีหน้าที่ส่วนจิตใจที่ต้องทำให้เยือกเย็นเป็นสุขไม่กัดเจ้าของคือว่านิพพานนิพพานนั่นแปลว่าเย็นไม่มีความร้อน แต่ครูก็สอนเด็กๆในโรงเรียนปิดว่านิพพานแปลว่าตายเข้าใจว่าครูสอนอย่างนี้ได้ฟังมาแล้วกันว่านิพพานแปลว่าตายตายของพระอรหันต์ยิ่งผิดหนักกันไปอีกพระอรหันต์ไม่ตายหรอกพระอรหันต์เป็นสิ่งที่ไม่ตายผู้ไม่ตายร่างกายตายพระอรหันต์ก็ไม่ตายพระอรหันต์ก็ไม่ตายเรื่องการตายนิพพานคือการตายมันผิดหมดนิพพานแปลว่าความเย็นความเย็นหรือความไม่ตายไอ้ฝ่ายโน้นมันผิดตรงกันข้ามก็พูดถึงนิพพานคือความตายนิรันดรพวกอื่นเขาพูดไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดไม่ใช่ในศาสนาเราความตายนิรันดรพวกอื่นพูดเรียกว่านิพพานในศาสนาอื่นนิพพานในศาสนานี่คือไม่ตายนิรันดรเย็นเย็นเย็นเพราะไม่มีกิเลสแล้วไม่ตายเพราะไม่มีตัวตนเพราะไม่มีตัวกูเพราะไม่มีของกูไม่มีความยึดมั่นสิ่งใดว่าตัวกูแล้วอะไรมาตายจะเอาอะไรมาตายเพราะมันไม่มีผู้ตายพุทธศาสนาสูงสุดลึกซึ้งอยู่ที่ตรงนี้ที่มันไม่มีผู้ตายมันไม่มีอะไรจะเป็นอัตตาตัวตนหรือตัวกูเมื่อไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนตัวกูแล้วมันก็ไม่ตายจิตชนิดนี้เรียกว่าจิตบรรลุนิพพานไม่มีกิเลสใดๆไม่มีกิเลสใดๆสักอย่างเดียวชีวิตนี้มันก็เย็นเพราะมันไม่มีไฟคือกิเลสนี่สำเร็จได้ด้วยธรรมะทำนาแบบพระพุทธเจ้าได้ผลอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านเคารพธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ที่จะต้องทำพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดแต่กลับเคารพหน้าที่กับเคารพธรรมะหรือหน้าที่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆขึ้นมาทันทีท่านสงสัยเออต่อไปนี้จะเคารพอะไรจะเคารพอะไรเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็แน่ใจลงไปว่าเคารพธรรมะคือหน้าที่ธรรมะที่ตรัสรู้เรื่องหน้าที่นะท่านเคารพธรรมะคือหน้าที่แล้วท่านประกาศก้องไปเลยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะในที่สุดท่านก็เคารพธรรมะคือหน้าที่ของท่านหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่พระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่สูงสุดเหลือประมาณแต่พวกเราสาวกพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยจะเคารพหน้าที่นะสังเกตดูดีๆบิดซิ้วหน้าที่พดโกงหน้าที่กบฏหน้าที่เห็นได้ที่ลงเวลาสมุดทำงานประจำวันออฟฟิศนะส่วนมากโกหกนะเนี่ยเคารพไม่เคารพหน้าที่ไม่เคารพหน้าที่นะขอเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ซื่อตรงต่อหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ด้วยความเคารพสมบูรณ์วงจรทั้งวันทั้งคืนเอาย่อๆนะหัวรุ่งก่อนสว่างท่านจะคิดชายครวญไปว่าวันนี้รุ่งขึ้นจะไปที่ไหนจะไปช่วยใครจะไปโปรดใครจะไปทรมานใครนี่กระพับพาพับเพวิโลกันนังเล็งยานสองโลกหัวรุ่งพอสว่างขึ้นท่านไปที่นั่นน่ะก็ท่านสังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลาที่ไหนมีอะไรไปจนพบคนนั้นจนได้โปรดคนนั้นทรมานคนนั้นฉันอาหารในบ้านคนนั้นเลยจนโปรดสำเร็จกี่คนก็ตามสายเที่ยงจนสำเร็จได้
พอบ่ายกลับมาที่วัดก็ต้องสอนให้ประชาชนที่ไปหาถึงวัดก็มีตอนบ่ายก็สอนประชาชนเป็นเย็นพอค่ำลงก็สอนภิกษุสามเณรประจำวัดพอดึกเที่ยงคืนต้องสอนเทวดาแล้วก็ตอบปัญหาเทวดาเทวดาเมืองมนุษย์เป็นเจ้าแผ่นดินก็ดีเทวดามาจากสวรรค์ก็ดีตามบาลีตายว่ามาเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นน่ะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านรับแขกเทวดาในเวลาเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนดึกดื่นไปจนสำเร็จประโยชน์เข้ากลับแล้วท่านจึงจะมีเวลาพักผ่อนสักนิดหนึ่งเดียวก็หัวรุ่งอีกแล้วก็เล็งยานไปที่ไหนแล้วเช้าไปอีกแล้วครบวงจรหนึ่งวันหนึ่งวันอย่างนี้พวกเราทำงานครบวงจรอย่างนี้หรือเปล่า8 ชั่วโมงยังไม่ได้เนี่ยคอยคิดดูพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่ครบวงจร24 ชั่วโมงทีนี้เมื่อท่านสมเด็จเมืองนี้แล้วอยู่เมืองนี้ทำหน้าที่พอแล้วจะไปเมืองอื่นจะทำอย่างไรมันไม่มีรถยนต์แล้วพระพุทธเจ้าหรือนักบวชทั้งหลายเขาไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตเช่นรถม้าเทียมด้วยม้าเกวียนเทียมด้วยวัวอย่างนี้ไม่นั่งรถยนต์ไม่มีทำก็ต้องเดินตามข้อความในพระบาลีมีชัดเลยไม่มีตรงไหนที่แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีร่มกันแดดพระพุทธเจ้ามีรองเท้าอย่างนี้ไม่มีเอามาสังเกตใกล้เกินนั่งนะก็อยากจะรู้มันไม่มีคนไม่พบพระพุทธเจ้ากลายเป็นคนไม่มีรองเท้าไม่มีร่มท่านก็ต้องเดินไปทั้งที่ไม่มีรองเท้าทั้งที่ไม่มีร่มนี่ดูพระพุทธเจ้าพระเนรสมัยนี้มีกล้องถ่ายรูปนะจะเรียกได้ว่าทุกองค์เลยแม่ชีก็เอาอย่างแม่ชีจำนวนมากก็มีกล้องถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่ร่มและรองเท้าไม่มีมุ้งไม่มีอะไรทำนองนั้นท่านก็ต้องเดินไปกลางแดดเป็นโยดกันไปได้ไม่มีปัญหาทำอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำงานครบวงจรวันคืนก็ต้องเดินก็เดินไปเป็นโยดปีแล้วปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าถึงปีสุดท้ายจะไปนิพพานค่ำนี้จะปรินิพพานแล้วเป็นตกลงว่าจะปรินิพพานแล้วกลางวันยังเดินอยู่โยดกลางวันยังเดินอยู่เป็นโยดมันจะมีป่วยเจ็บบ้างแล้วก็ยังเดินอยู่เป็นโยดไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วจะไปถึงจุดที่จะปรินิพพานที่อุทยานวันอุทยานแห่งหนึ่งจะเตรียมตัวสำหรับปรินิพพานภิกษุทั้งหลายก็อยู่ช่วยเหลือยังมีคนมาจากลัทธิอื่นมาขอถามปัญหาธรรมะเนี่ยขอถามธรรมะนี่ดูดิพระทั้งหลายอันนี้มันเกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วอันนี้มันเกินไปแล้วไล่ไปมันจะเรื่องถามธรรมะพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านได้ยินเสียงไล่ท่านว่าอย่าไล่บอกมันเข้ามาไอ้คนนั้นก็เข้ามาพระเจ้าให้เรียกให้เข้ามาถามปัญหาท่านอุตส่าห์ตอบถามจนไอ้คนนี้มีความรู้ธรรมะพอที่จะเป็นพระอรหันต์ได้องค์หนึ่งที่ดูจบเรื่องก็ไปต่อมาไม่กี่นาทีท่านปรินิพพานคิดดูท่านปรินิพพานเหมือนกับปิดสวิตไฟทำปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรทำเหมือนปิดสวิตไฟเข้าฌานนั่นออกฌานนี้ออกจากฌานนี้ก็ดับเหมือนกับปิดสวิตไฟนี่ต้องพูดได้ว่าท่านทำหน้าที่จนตายพูดภาษาเด็กๆบ้านๆเราทำงานจนตายพวกเราทำงานอย่างนี้กันหรือเปล่าคงจะไม่นอนรออยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ได้ทำงานจนตายอย่างนี้แล้ว
นี่ขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าที่เป็นชาวนาท่านเรียกตัวเองว่าเป็นชาวนาฉันก็เป็นชาวนาท่านท้าทายกับพวกชาวนามีศรัทธาเป็นข้าวพืชมีความเพียรเป็นนั่งฝนมีศีลเป็นรั้วรั้วนาไว้สารพัดอย่างทำหน้าเหมือนกันท่านก็เป็นชาวนาทำหน้าเสร็จแล้วมีอมตะคือนิพพานเป็นข้าวเป็นข้าวเปลือกที่ได้มาที่ขอให้นึกในข้อนี้เถอะว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ขอให้เราทั้งหลายเคารพหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเถิดแล้วปัญหาจะไม่มีเหลือเคารพหน้าที่ครบวงจร24ชั่วโมงแล้วก็ทำจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนี่ท่านทำนาฝ่ายวิญญาณทุกคนต้องทำนาฝ่ายวิญญาณมิฉะนั้นชีวิตจะกัดเจ้าของขอทำนาทางฝ่ายวิญญาณตามมากตามน้อยตามที่จะทำได้คือมีธรรมะควบคุมชีวิตชีวิตจะไม่กัดเจ้าของเป็นคนเราทำนาทั้งสองฝ่ายฝ่ายร่างกายวัตถุนี่ก็ทำฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ทำและชีวิตนี่ก็สมบูรณ์เยือกเย็นทั้งสองฝ่ายไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเวลาคุณจำกัดไว้1ชั่วโมงหมดแล้วขอสรุปความว่ายินดีในการมาที่นี่เพื่อแสวงหาธรรมะจงมีธรรมะไปใช้ตลอดชีวิตคุ้มครองชีวิตไม่กัดเจ้าของเองและมีความเยือกเย็นเป็นสุขสวัสดีอยู่ในหน้าที่การงานทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วยอยู่ทุกที่พาราตีการเทินขอยุติการบรรยาย